เราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเรนโบ้ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมเก่งชัชยะนะครับและตอนนี้เก่งพาทุกคนมาที่จังหวัดพิษณุโลกเราจะพาทุกคนไปกินปากหม้อเรนโบ้มาพิษณุโลกไม่มากินแสดงว่าคุณมาไม่ถึงพิษณุโลกจริงๆถ้าเกิดใครได้เคยติดตามนะครับมังอร่อยสันนะครับ EP แรกไอ้ EP แรกเราพามากินก๋วยเตี๋ยวสายน้ำปากหม้อสายน้ำนะครับก็คือร้านเดียวกันนะครับแต่ว่าคราวนี้เรากลับมาพิษณุโลกอีกครั้งนึงเราจะมาล้างตานะครับกับอีกเมนูนึงนะครับเป็นปากหม้อเรนโบ้นะครับผมใครที่เคยติดตามผลงานของเก่งนะครับจะเห็นคนสีซอนะครับปกติก็จะปิดหน้าเนี่ยลาบหน้าจริงถึงแล้วนะครับปากหม้อเรนโบ้นะครับตอนนี้คนเยอะมากเลยนะฮะที่ผมเป็นมังสวิรัติคราวที่แล้วพี่เขาทำเป็นน้ำต้มยำไข่เป็นมังให้อ่ะใส่เผ็ดหอมใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มีไข่มันเรนโบ้ยังไงตัวหม้อของเราจะมีเจ็ดไส้นะคะจะเป็นเจ็ดสีก็ข้าวโพดก็จะแทนสีเหลืองกะหล่ำม่วงแทนสีม่วงแครอทแทนสีส้มกุ้ยช่ายแทนสีเขียวโอเคได้ครับงั้นของเก่งเอาข้าวเหลาต้มยำต้มยำเจใช่ไหมเพิ่มไข่ต้มแล้วเอาแบบพิเศษสุดๆพี่ครับแล้วก็เอาไอ้นี่ปากหม้อทานเล่นนี่คือไงครับเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ปกติที่ใส่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวจะเป็นไส้หมูไส้ผักไส้กุ้งอันนี้เราก็จะขายสดแทนกับน้ำซอสของทางร้านเอาไส้ผักครับได้ค่ะเอาแบบจานใหญ่มากๆได้ค่ะพี่ครับร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิด9โมงครึ่งค่ะจนถึงกี่โมงครับ4โมงเย็นค่ะปากหม้อใส่น้ำเปิดกี่โมงปากหม้อใส่น้ำจะเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มดูคลิปหรือเปล่าปากหม้อใส่น้ำเดี๋ยวจะมาบุกปากหม้อเรนโบ้อีกรอบนึงน้ำส้มมาเสิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นไส้ผักนะครับปากหม้อไส้ผักรวมอันนี้เป็นแบบกุ้งร้านก็มีหลากหลายแบบนะครับใครทานมังก็มาได้นะครับใครไม่ทานมังก็มีเมนูปกติให้ทานนะครับผมกินรอนะครับเราจะกินปากหม้อรอก่อนเส้นนะครับไม่ใช่เท้าไอ้หัวจะโบนครับมีกะหล่ำไข่หวานมีน้ำซุปนะครับก็จะมีแบ่งต้มยำนะครับต้มไม่ถ่ายเขามาปากหม้อเรนโบ้คือเขามีตัวปากหม้อเนี่ยเจ็ดสีครับจะเหมือนเรนโบ้เอาอีกจานนึงอ่ะเอาแบบนี้พี่เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมต้มยำเจครับไอ้มังครับเอาแต่กุ้ยช่ายอีกสองด้วยสองเลยเหรออ่าพี่ถีพี่ทันนะครับกำลังทำถ้วยที่สองกับถ้วยที่สามสองสามอีกสองตอนนี้ปากหม้อเรนโบ้ก็จะเป็นปากหม้อเรนโบ้ปากหม้อใส่น้ำที่แอบอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมใครที่ตามมาจาก EP แรกนะครับให้ตามไปร้านฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้จะเป็นแต่ปากหม้อเรนโบ้แล้วนะครับสั่งทีเดียวจะได้ไม่ขาดตอนนะขอบคุณครับสามเช้าแล้วยังอยากกินอีกอ่ะมาตก
ี่นะครับนี่ก็คือซากบรรยากาศที่เรากินไว้ฮะโหเต็มโต๊ะเลยอิ่มมากๆปังหม้อเรียนโบนะครับอย่าลืมมากันนะครับที่พิษณุโลกนะครับส่วนปังหม้อสายน้ำอีพีแรกนะครับย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครนะครับจะมาปังหม้อสายน้ำก็ไปฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นจริงๆเป็นในบริษัทเดียวกันนะครับแต่แตกสาขาไปนะครับพี่มาบอกทางมาร้านหน่อยถ้ามาจากวัดใหญ่นะครับจะมาเส้นแยกบ้านคลองทางมานครสวรรค์ประมาณ3กิโลครับจะติดกับดิโลกพัทง่ายๆนะครับหรือไม่ก็ตรงข้ามกับตลาดนัดไดโนเสาร์โอเคครับตรงข้ามตลาดนัดไดโนเสาร์นะครับผมเจอกันปังหม้อเรนโบว์ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่พูดเอะอะไม่ได้นะครับคนในร้านเยอะนะครับแล้วเจอกันครับผมเจอกันคลิปหน้าอร่อยมาก